สุดท้ายของรายการนะครับไปดูประเด็นการเรืองความมั่นคงกันสักหน่อยเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะนะครับมีการประชุมร่วมของผบเหล่าทัพนําโดยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแถลงภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับก็มีบรรดาผบาเหล่าทัพเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงก็มีการแสดงความยินดีที่ได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งนะครับก็ถือเป็นพระมหากรุณานธะิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้วาระที่หาหรือเมื่อวานนี้เป็นกรอบการทํางานของกองบัญชาการกองทั ต่างๆแนวทางดังกล่าวจะเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐนูลมาตรา52เป็นหน้าที่ของรัฐในการพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดน จึงจัดให้มีกําลังทหา,ารการทูตการข่าวนะครับสืบเนื่องมาเป็นพรบรจับส่วนราชก,รรรก,รการกระทรวงกลาโหมปีห้าหนึ่งที่กําหนดบทบาทกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมนะครับกองบัญชกาการ,รทัพไทยมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วยตามแนวทางเดิมเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เพราะเป็นผู้รับผิดชอบงานได้ความมั่นคงปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้ง2ด้านทั้งทหารและก็ตํารวจนะครับผู้สื่าวถามถึงบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมที่บางส่วนก็ออกมาล่วงละเมิดสถาบันเนี่ย,ยพลเอกเฉลิมพลบอกว่าในเรื่อง ขอสาบ,บัรและภาระราหน้าที่ของทาหารได้บัญญัติไว้ในรัฐนูนทุกฉบับตั้งแต่ปี2475จนถึงปีล่าสุดมาตรา52รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสาบ,บันพระมกษัตริย์เอกราชธิปไตยและอนาเขตอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับดังนั้น ก็จะต้องทําหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ตามรัฐธรรมนูญทหารมีหน้าที่ปกป้องรัฐปกป้องประเทศปกป้องประมุขของรัฐอยู่แล้วเราจรึงใช้ชื่อว่าจอมทัพไทยถามว่าจะใช้เครื่องมืออะไรในการทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับประชาชนที่ไม่เข้าใจเห็นต่างเนี่ย ในส่วนของข้อมูลข่าวสารประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารหลายส่วนในการดําเนินการของเหล่าทัพจะดําเนินการตามกรอบกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็กําหนดไว้ว่าสามารถมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้แค่ไหนอย่างไรถามว่าเหล่าทัพจะสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอย่างไรทางผบทสบอกว่ากองทัพเป็นมือไม้ของรัฐบาลนะครับกรอบการดําเนินการในส่วนของทาหารจะแก้ไขปัญหาสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดปัญหาต่างๆที่เหล่าทัพป,ปฏิบัติมาตลอดการกลับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศส่วนบทบาทของกองทัพในทางการเมืองจะวางตัวอย่างไรเนี่ยพบทสสบอกว่าเรื่องการเมืองเป็นการบริหารประเทศแต่เอาหน้าที่ที่รับนูนบัญญัติเอาไว้ทหารเป็นกลไกของรัฐบาลในการปฏิบัติตามนโยบายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็การช่วยเหลือประชาชนด้านการเมืองต้องดําเนินการในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทหารไม่เกี่ยวกับการเมืองครับแต่สิ่งที่อาจจะเกี่ยวพันหรือทับทับคือเรื่องของความมั่นคง ถามว่าเราเรื่องของสอวอล่ะก็เป็นสอวอกันโดยตําแหน่งนี่ท่านก็ยอมรับว่าก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐนูนนะแต่ทางผู้ประชารเหล่าทัพแล้วก็ผอบอตอรอเนี่ยไม่สามารถพูดได้ว่ามีความเห็นอย่างไร พราะเรื่องนี้เป็นข้อกําหนดที่กําหนดเอาไว้เท่านั้นปฏิบัติกันไปตามภาระหน้าที่แล้วก็มีการยืนยันว่าจะไม่รับเ,เรื่องของผลตอบแทนด้วยนะครับก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะพิจารณาแต่ในส่วนตนจะไม่รับเงินเดือนสอวอเพราะว่าจะเป็นการรับเงินเดือนซ้ําซ้อนนะส่วนทหารจะทําหน้าที่นอกรัฐธรรมนูญหรือปฏิวัติหรือไม่ เจ้าตัวบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีอยู่ในแนวนทางการดําเนินงานตามบทบัญญัติรัฐนูนเราปกครองระบบประชาธิปไตยทหารก็เป็นประชาชนหน่วยทหารอะไรที่ไม่ใช่การปกครองที่ต้องสั่งการเป็นภารกิจเพื่อการอยู่ร่วมกันเราก็ใช้ประชาธิปไตยในการดูแลความเป็นอยู่ทหารมีประชาธิปไตยและเชื่อมั่นอย่างที่ประชาชนเชื่อว่าการปกครอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นแย่น้อยที่สุดแล้วในภาพรวมสังคมโลกจะทําอย่างไรให้ได้รับโอกาสและสิทธิต่างๆลดความยากลําบากมีมาตรฐานก็ต้องดูแลกันในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ก่อนแถลงข่าวนั้นพลเอกนรงพันธ ก็ได้เดินทางเข้ามาในห้องแถลงการก่อนพอบเหาทัพคนอื่นนะครับผู้สื่อข่าวก็มีคารถามด้วยว่าหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บก6ตุลาคมนี้จะแถลงทุกเรื่องหรือไม่ทางพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วท้าพวบวทบนะก็บอกว่าถามได้ทุกเรื่องแต่ขึ้นอยู่ว่าจะตอบหรือเปล่าด้วยนะครับค่ะ อ่ะอย่างไรก็ตามวันนี้เขามีกิจกรรมนะคุณก็6ตุลาเนี่ยจัดํำรึกเสวนาที่ธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นกุิ้งคงไม่ได้ไปร่วมแล้วล่ะแต่ก็มีหลายคนที่ไปร่วมนะมเพ็นกลิ้งก็บอกว่าได้ไม่ให้ไปร่วมใช่ไหมก็เลยไม่มีชื่อตอนนี้ทํากิจกรรมต่างจังหวัดอยู่นะคะก็ว่ากันไปในประเด็นนี้ส่วนประเด็นที่จะมีการเตรียมความพร้อม14ตุลาคมเนี่ยมีหลายฝ่ายออกมาวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันนะนะคะคือวันนี้เขาจะหมลง6ตุลาก่อนแต่ว่าอยากให้ไปอ่านคุณประกาศหอมนะคุณประกาศหอมบอกว่า6ตุลา 6/3เนี่ยไม่เหมือนกับ6ตุลา19นะคะจะไม่เหมือนจะอะไรกันยังไงไปตามอ่านรายละเอียดได้แต่ว่าวันที่จะนัดชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งก็คือ14ตุลาทางฝ่ายผู้ชุมนุมบอกว่าจะมีการปักหลักพักค้างกัน7วัน7คืนเลยทนายอานอนท์นำพามีการโพสต์ใน Facebook ซึ่งก็สุ่มเสียงนะคะว่าถ้าไม่ให้มีการพูดถึงสถาบันเนี่ยตัวเขาเองมองว่าคนอาจจะถอดใจไม่ไปและตัวเขาก็อาจจะไม่ไปร่วมปราศัยด้วยนะคะคือประเด็นเนี้ย มีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะข้อความของนายอานนนนพะเนี่ยนะคะเฟซบุ๊กของรองศาสตราจารย์ฮริรักษ์สุตบุตรค่ะอดีตรองอธิบดีอธิบดีอธิการบดีของธรรมศาสตร์เนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ย้อนไปถึงการกราบของคนหญิงพจมาที่ทําให้เพื่อไทยฝั่นสะเทือนราวกับเกิดแผน่นดินไหวไภายในพักไม่น่าเชื่อว่าคนด้วยใหม่ ที่มีจํานวนมากที่ไม่ใช่ว่าเพื่อไทยยังคงอยู่ภายใต้การครอบงำของคุณทักษิณและคุณหญิงพจมานสิ่งที่เกิดขึ้นทาให้ไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปว่าเพื่อไทยยังเป็นของตระกูลเชนวัตรหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นมีการเป็นมีความเป็นไปได้ค่ะว่าคุณหญิงพจมานหรือคุณทักษิณอาจจะมีการเจราจาต่อรองแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับผู้มีอิทธิพลสูงถึงสูงที่สุดต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ข้อแรกเปลี่ยนอาจจะเกี่ยวกับลูกที่ไม่ให้ยอมติดคุกแม้แต่วินาทีเดียวอันนี้อยากให้ไปฟังคุณสนธิลิมทองกุลทางนิวส์วันเนี่ยตัดเป็นคลิปมาแล้วว่าแก้วตาดวงใจของเขาคุณสนธิปรียบเทีเยบเ,เลยว่าที่เด็กที่ฝ่าละฝาดเนี่ยโดนทําขนาดนั้นผู้ปกครองยังทุกข์ใจอยู่ไม่ได้แล้วโอ๊กผ่านทองแท้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของตระกูลเนี่ยแล้วก็มีคดีความกันอยู่เนี่ยถ้าสมมติมีการร้องคดีขึ้นไปใหม่เนี่ย ติดคุกขึ้นมาไม่มีใครช่วยได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาหร,หรือไม่อย่างไรนะรอีกคนหนึ่งค่ะ Facebook ของหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะพูดกรัรพูดถึงการต่อสู้ขบวนการการต่อสู้เพื่อสาธารณรัฐคุณหมอบอกว่า สิ่งที่คนกลุ่มนี้กำลังกระทำก,ก็คือหนึ่งใช้เทคโนโลยีลุกทางความคิดอาศัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการปั่นกระแสแฮชแท็กปล่อยเฟก e นียให้คนเข้าใจผิดถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ทําให้คนหลงเชื่อแล้วก็ใช้ทฤษฎีแห่งความกลัวหยาบคายแบนคมคูทําให้คนรู้สึกกลัวไม่กล้าย,ยุ่งด้วยซึ่งก็พิสูจน์ได้แล้วถ้าเราไม่กลัวโดยเฉพาะ ธุรกิจที่คนเหล่านี้ประกาศแบนด์กลับดียิ่งขึ้น how to แบนด์อย่างไรให้กิจการดียิ่งขึ้นอันนี้ผมเพิ่มให้แล้วธุรกิจที่ประกาศว่าสนับสนุนหนักลงไปอีกจริง no s l i m shopping list ออไงคุณไปดูเอาเถอะนะ แล้วก็ทําลายความเชื่อรากเงาทางวัฒนธรรมประเพณีความสัมพันธ์เครืยญาติอันนี้ก็ว่ากันไปพยายามจะปลุกม็อบโดยเอาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไปผสมผสานกับข้อ1ถึงข้อ4มากระตุ้นแล้วก็ใช้ม็อบไปกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบสาธารณรัฐด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าสถานการณ์สุกงอมนําไปสู่ความรุนแรงและมีมวลชนมาร่วมมากพอก็จะใช้การปฏิวัติประชาชนอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอวรงวิเคราะห์ไว้นะคะ,ะแต่คุณหมอไม่เชื่อคะ่ะว่าสถานการณ์จะบานปลายไปถึงข้อ5แล้วก็6เพราะว่าคน ตื่นและรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้นนะคะคแน่นอนประเด็นที่จับตามองคุณหมอบอก14ตุลาที่จะถึงนี้กลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะมีการวางแผนเอาไว้หลายอย่างอาจจะมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ใช่คุณหมออันนี้บทความแมเนเจอร์วิเคราะห์เอานะครับอขออภัยก็ระบุบอกว่าก็ต้องจับตาดูใกล้ชิดเพราะว่าธงหลักที่จะชูขึ้นมา14ตุลาคมคือเรื่องของอสาธารณรัฐซึ่งหลายคนบอกว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอก ก็จะว่าไงเหมือนกันนะคือกลุ่มนี้มีความม,ม,ม,มีมีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือเรื่องของสถาบันใช่ปฏิรูปสถาบันแต่บางคนบอกว่าเขามองเลยข้ามว่าไม่ใช่ปฏิรูปแล้วล่ะคือเขา,เขาไม่เอาเขามองว่าเพราะว่าสถาบันเป็นสิ่งที่ถ่วงความเจริญขอภัยใช้คํานี้เขาใช้คํานี้กันจร,งริจรงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้อย่างที่เราวิเคราะห์กันแล้วว่าถ้าพักการเมืองอย่างโดยเฉพาะพักพ่อไทยไม่เอาด้วยแต่บทหนึ่งหน้าหนึ่งเนี่ย กรรมการบริหารพรคคนนึงก็สุมไฟตลอดนะใช้คํานี้ก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้นาหนังสือพิมพ์บางฉบับก็ยังบอกนะว่าก็อาจจะมีการสนับสนุนแต่ไม่ออกหน้าออกตาเอาคนมาร่วมหรือไม่อย่างไรไป<ต>ดู<จ>แล้วกันว่าฉบับไหน กลับไปจับมือไปอย่างนี้หรอ,อ,อก็อาจจะเป็นไปได้ะนะครเดิเนสองคางนะครับ<ฆ>อภิปรายสั้นๆน,น,นิดเดียวเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรับในคลังท่านใหม่แล้วนะครับ<ฆ>คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์โดยในรายละเอียดก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมแต่งตั้งในอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับก็มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วครับผม เดี๋ยวรอดูมือรอดูฝีมือคุณอาคมก็นแล้วกันว่าจะเป็นยังไงหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมทําบุญแล้วก็มาร่วมกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์7ตุลาคมนะคะ12ปีละมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าตักบาตรร่วมกันแล้วก็มีเสว,วนาหลังจากนั้นช่วงเที่ยงฟังดนตรีจากแฮมเมอร์กันค่ะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ